เรื่องราวของบารอนชายหนุ่มแสนธรรมดาที่อาศัยอยู่กับแม่ที่กำลังป่วยติดเตียงและมีเพียงเขาเท่านั้นที่กำลังเฝ้าดูแลอย่างรักใคร่และใกล้ชิดแต่ชีวิตกลับพลิกผันเมื่อบารอนต้องติดคุกในห้องเดียวกันกับโอทิสหนุ่มผิวสีขี้โม้ผู้เจนจัดในโลกที่เรียกว่าแดนคุมขังขอเชิญพบกับเรื่องราวสุดโป๊ปดจนอดคิดตามไม่ได้ถึงความหลากหลายของเรื่องราวที่เปรียบเสมือนโลกทั้งใบของชาย2คนที่มีวิถีชีวิตที่ต่างกันอย่างสุดขั้วแต่กลับมีบางสิ่งที่เหมือนกันจนคุณต้องอึ้งในสปอยภาพยนตร์เรื่องมามาเรสซ้อนปล้นยายส้มซ่าเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเมื่อบารอนถูกจองจำในดินแดนที่ไร้อิสรภาพหรือที่เราเรียกว่าคุกสั้นๆคำเดียวจบเขาถูกบรรจุเข้าห้องขังอย่างจำใจเพราะก่อเรื่องเอาไว้ในห้องเดียวกันกับโอทิสนักโทษผิวดำตัวโตในตาดุบารอนผู้เหนียมอายสไตล์คนอ่อนโลกในฐานะนักโทษหน้าหวานกำลังนั่งคิดแผนการเพื่อออกจากแดนคุมขังไปหาหวานใจอย่างหมดหนทางระหว่างนั้นโอทิสจอมขี้โวก็สร้างความหวังลุ่มๆขึ้นมาว่าเขานั้นสามารถแหกหักออกไปจากที่แห่งนี้ได้อย่างง่ายดายและก่อนหน้านี้ก็ก่อคดีเอาไว้จนยาวเหยียดเป็นหางว่าวจนบารอนคงต้องคาดไม่ถึงบารอนได้ยินเข้าก็เริ่มสาธยายถึงสาเหตุที่ต้องออกไปให้ได้ก่อนบ่าย3โมงของวันพรุ่งนี้เพราะนัดกับรักแท้หนึ่งเดียวของเขาที่รอคอยให้เขาไปเจอก่อนถึงเวลาที่นัดกันเอาไว้โอทิสไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของบารอนแม้แต่นิดเดียวเพราะทุกคนที่มาที่นี่ล้วนอยากหลุดออกไปจากที่นี่ด้วยเหตุผลต่างๆนานาสารพัดจนกระทั่งบารอนเปิดปากเล่าถึงที่ซ่อนเงินจำนวนครึ่งล้านดอลลาร์ที่ซ่อนเอาไว้ทำให้โอทิสถึงกับต้องเปลี่ยนใจในข้อเสนอและอยากช่วยหาแผนเพื่อพาบารอนหนีออกไปยังที่ซ่อนเงินโอทิสเริ่มถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวและสาเหตุที่บารอนถูกจับเข้าคุกอีกครั้งพร้อมกับข้อเสนอสุดหอมหวานเมื่อบารอนนั้นออกไปได้พร้อมกับส่วนแบ่งบารอนจึงเริ่มเล่าเรื่องราวต้นเหตุของการถูกจับดำเนินคดีให้โอทิสฟังแต่ก็เกรงว่าโอทิสจะเบื่อกับเรื่องราวที่ยาวนานนี้แต่โอทิสก็ยังคงพร้อมจะรับฟังหากบารอนเล่าเนื้อเรื่องแบบกระชับไม่ยืดเยื้อบารอนเล่าว่าเขานั้นเป็นพนักงานไปรษณีย์แถวบ้านและดูแลแม่จนกระทั่งวันหนึ่งทรงผมที่ยาวของเขาเป็นที่ไม่ถูกใจของพนักงานภายในที่ทำงานแล้วไล่เขาออกจากการเป็นพนักงานไปรษณีย์บารอนกลับบ้านในสภาพคนตกงานก่อนจะพบกับใบแจ้งการขึ้นราคาของค่ายาที่รักษาแม่นั้นต้องใช้เป็นประจำตอกย้ำว่าจากนี้ไปเขาต้องหางานให้ได้เพื่อจะดูแลอาการของแม่ที่ป่วยอยู่บารอนพยายามตระเวนหางานและเตะฝุ่นไปทุกที่ในเมืองที่เขาอาศัยอยู่แต่ร้านก็มีพนักงานครบหมดแล้วและไม่มีที่ว่างสำหรับคนไร้งานแบบเขาด้วยความเหนื่อยที่เดินหางานมาทั้งวันเขาจึงไปนั่งนอนๆที่สนามก่อนจะเจอเข้ากับสาวย้อมผมบนรถคันงามขับรถเข้ามาทักทายแบบงงๆเธอมีชื่อว่ามามาเรสมามาเรสกำลังเบื่อหน่ายกับเมืองที่เธอจากมาโดยตัดสินใจมาที่นี่ก่อนจะขอร้องให้บารอนช่วยหาพื้นที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นแห่งใหม่เพื่อเที่ยวชมบรรยากาศหลังจากท่องเที่ยวจนเกือบทุกที่ก็มานั่งพักบนรถของมามาเรสเธอยิงคำถามตรงๆไปว่าคืนนี้บารอนพอจะมีพื้นที่ให้เธอได้นอนพักผ่อนบ้างไหมและแน่นอนบารอนก็เริ่มสนิทสนมก็พาเธอไปที่บ้านพาไปเยี่ยมแม่และติดกันเป็นปลาท่องโกจนแยกกันแทบไม่ได้จะไปที่ไหนก็ไปด้วยกันบารอนเริ่มตกหลุมรักมามาเรสเพราะความใกล้ชิดทั้งสองเริ่มมีสายสัมพันธ์ฉันและเธอในบ้านเดียวกันกับแม่ที่ป่วยอยู่มามาเรสนั้นไม่มีบ้านให้อยู่ส่วนบารอนนั้นก็ขาดเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวจู่ๆมามาเรสก็ถามบารอนไปตรงๆว่าปล้นธนาคารกันไหมโดยบุคลิกและท่าทางขี้เล่นของมามาเรสบารอนก็คิดว่าคงเป็นการพูดเล่นไปงั้นๆแต่มามาเรสนั้นเอาจริงก่อนจะเริ่มวางแผนและขั้นตอนเป็นฉากๆเพื่อครบองค์ประกอบในการปล้นนั่นเองลึกๆบารอนก็เป็นห่วงเรื่องการหาเงินมาซื้อยามาให้แม่ไม่น้อยแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการปล้นธนาคารสักเท่าไหร่ทั้งยังไม่เคยทำมาก่อนมามาเรสพาบารอนไปทำตามขั้นตอนเพื่อปลอมตัวก่อนจะช่วยเอาหน้ากากในร้านไปจนบารอนได้แต่ตะลึงกับพฤติกรรมของเธอมามาเรสมีปืนด้ามยาวอย่างน่าสงสัยก่อนจะพาไปทำขั้นตอนต่อไปนั่นก็คือหาบ้านเก่าเอาไว้ซ่อนตัวเมื่อปล้นเสร็จทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนบารอนแทบตามไม่ทันช่วงเวลาดูลาดเหลาเก็บข้อมูลมามาเรสถูกบารอนถามถึงที่มาที่ไปอย่างละเอียดระหว่างนั่งเล่นอยู่บนรถโดยความอึดอัดใจเธอจึงระบายให้ฟังว่าเธอถูกชายขากระเพกคนหนึ่งรังแกในตอนเด็กตอนถูกเก็บไปเลี้ยงและนั่นคือเหตุผลที่เธอไม่อยากเล่าที่มาที่ไปของเธอให้บารอนฟังจนวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังหวานชื่นกันในห้องนอนแม่ที่ป่วยก็ไอขัดจังหวะของมามาเรสเข้าบารอนก็บอกว่าเขาจะไปดูอาการแม่แต่มามาเรสห้ามเอาไว้เธอบอกว่าจะไปดูแลแม่เองพร้อมกับบอกว่าแม่ของเขานั้นก็เหมือนแม่ของเธอจากนั้นไม่นานสัญญาณชีพจรก็ดังเตือนขึ้นสายยางที่เคยเสียบช่วยหายใจก็ถูกดึงออกพร้อมกับเสียงโวยวายทำอะไรไม่ถูกของมามาเรสที่เดินสับสนไปทั่วห้องจากนั้นไม่นานแม่ของบารอนนั้นได้จากไปในตอนนั้นจนโอทิสในห้องขังเกิดความสงสารจับใจแล้วบอกกับบารอนว่าเขาเองก็มีแม่ที่ป่วยอยู่และอาศัยรักษาตัวที่จาไมการะหว่างนั้นผ
ผู้คุมก็เข้ามาเปิดประตูกรงเมื่อถึงเวลาอาหารในโรงอาหารกำลังแย่เด็กใหม่อย่างบารอนโดยการฉกอาหารจนเกือบหมดบารอนจึงหันไปคุยกับนักโทษคนหนวดดุกข้างๆโอทิสเห็นท่าไม่ดีจึงเข้ามาขัดขวางจนแยกตัวไปสงบสติอารมณ์อีกห้องแท้จริงแล้วโอทิสคือ FBI ปลอมตัวมากำลังหาทางล้วงข้อมูลจากบารอนเพื่อจับจอมโจรสาวมามาเรสผู้โด่งดังในการปล้นมาอย่างโชคโชนก่อนจะหลอกใช้บารอนหนุ่มคนซื่อเพื่อเป็นเครื่องมือในการหลบหนีและรับผิดชอบแทนในการบุกปล้นหนึ่งในกลุ่ม FBI เสนอแนะและไม่เห็นด้วยกับแผนการเท่าไหร่นักที่จะสืบจับเมื่อบารอนแอบโทรศัพท์ไปนัดหมายกับมามาเรสแล้วค้นหาต้นตอของปลายสายเพื่อแจ้งที่อยู่แต่เจ้าหน้าที่โอทิสมีแผนปล่อยตัวบารอนโดยการแอบซ่อนตัวกับเหล่าเจ้าหน้าที่แล้วติดตามไปแล้วแผนการก็เริ่มขึ้นแบบตื่นๆผู้คุมทำทีเข้ามาหาก่อนแอบยื่นกุญแจรถให้พร้อมกับเสื้อเจ้าหน้าที่สีฟ้าให้โอทิสเปลี่ยนแล้วให้บารอนเข้าไปแอบในกองผ้าแล้วเปิดประตูออกมาแล้วดันไปใกล้ๆลานจอดรถคุกอะไรก็ไม่รู้หนีง่ายๆจากนั้นก็พากันไปติดตามบารอนอย่างใกล้ชิดเผยให้เห็นว่าที่แรกที่บารอนหวนกลับไปคือสุสานของแม่ของเขาเพื่อทักทายแม่อย่างกตัญญูจนเจ้าหน้าที่โอทิสอดชื่นชมไม่ได้จนไปถึงร้านไอติมแห่งหนึ่งบารอนได้เข้าไปจอดรถเทียบที่สั่งไอติมใกล้กับรถสีเหลืองประกาศขายจอดอยู่กลุ่ม FBI นำด้วยโอทิสก็กำลังรอจังหวะบุกเข้าเพื่อจับตัวและค้นหาเงินที่หายไปตามที่บารอนเคยบอกไว้เมื่อบารอนเผลอขับรถไปยังจุดนัดพบตามที่เคยแอบโทรศัพท์โอทิสก็รีบพาลูกน้องไปล้อมบารอนจนหมดหนทางหนีแต่แล้วคนที่กำลังจะจับกลับกลายเป็นพนักงานขายไอติมที่ถูกจ้างให้ขับรถออกมาซะอย่างนั้นตัดภาพมาที่บารอนกำลังขับรถสีเหลืองที่เคยประกาศขายในลานจอดร้านไอติมใกล้เขาขับรถมุ่งหน้าย้อนไปที่บ้านที่เคยซ่อนตัวกับมามาเรสเพื่อเก็บเงินที่ซ่อนเอาไว้ก่อนหน้านี้ก่อนจะย้อนภาพความหลังไประหว่างที่แยกย้ายกับมามาเรสเพื่อแยกเงินและหลบหนีมามาเรสบอกลาอย่างอาวรณ์แล้วจากกันด้วยดีแต่บารอนนั้นไม่หนียอมปล่อยให้ตำรวจจับไปในที่สุดกลุ่ม FBI เจ้าหน้าที่โอทิสเริ่มมองเห็นบางอย่างระหว่างที่กำลังมืด8ด้านชายขากระเพกกำลังโวยวายอยู่หน้าร้านขายยาแห่งหนึ่งโดยสีหน้าที่เต็มไปด้วยอารมณ์โมโหเพราะเงินที่เคยนำไปฝากที่ธนาคารนั้นหายไปอย่างไร้ร่องรอยโอทิสจึงถามชายแก่ขากระเพกด้วยความสงสัยว่าคุณเคยรับเลี้ยงเด็กกำพร้าไหมชายแก่ก็ตอบอย่างรำคาญว่าเคยและก็ไม่เห็นว่าจะเกี่ยวอะไรกับการปล้นกับเงินที่สูญหายของเขาโอทิสตาสว่างขึ้นทันทีเมื่อเห็นป้ายชื่อร้านว่าบารอนฟาร์มาซีส่วนชายแก่ขากระเพกนั้นก็ยืนยันเป็นอย่างดีว่าเป็นคนในเรื่องราวของมามาเรสที่ถูกย่ำยีในวัยเด็กนั่นเองเจ้าหน้าที่โอทิสรีบมุ่งหน้าไปที่บริษัทขายตั๋วเครื่องบินอย่างรีบเร่งเพื่อจับบารอนให้ทันเวลากลับได้การทักทายของนายหน้าคนขายตั๋วที่กำลังยื่นตั๋วบินตรงไปที่ที่หนึ่งซึ่งบารอนได้ฝากไว้ให้กับโอทิสนั่นก็คือตั๋วบินไปจาไมกาที่แม่ของเจ้าหน้าที่นั้นพักรักษาตัวอยู่นั่นเองบารอนตัดผมเปลี่ยนทรงใหม่พร้อมกับถุงดำใบไม่ค่อยใหญ่แต่เต็มไปด้วยยาที่รักษาแม่พร้อมกับแจ้งเจตจำนงเข้าเยี่ยมแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่และไม่ได้จากไปหรือติดเตียงหนังทำให้เราเห็นว่าแท้จริงแล้วมามาเรตคือตัวละครสาวสวยที่บารอนนั้นสร้างขึ้นมาจากส่วนหนึ่งของชีวิตที่เขาแต่งขึ้นมาเพื่อทำการปล้นในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงนั่นเองเพราะแท้จริงแล้วมามาเรสก็คือบารอนที่ปลอมตัวเป็นผู้หญิงส่วนชื่อที่เรียกว่าบารอนก็มาจากร้านขายยาที่ชายขากระเพกเป็นคนก่อตั้งและเป็นนามแฝงของจอมโจรมามาเรสเพื่อปกปิดข้อมูลที่แท้จริงอีกขั้นหนึ่งของจอมโจรแล้วหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวหักเหลี่ยมตำรวจจนคนดูอย่างเรายังเหวอจนต้องเอามาสปอยให้ได้ชมกันหากใครชอบการสปอยในครั้งนี้ฝากกดนิ้วโป้งใหญ่กดซับสไครต์ไว้เป็นกำลังใจในคลิปต่อไปมาณที่นี้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสายันสวัสดีราตรีสวัสดีครับ